ากจะกินหมูกรอบนะคะแต่ก็ใช้เวลานานๆเป็นวันเลยแต่ว่าวันนี้จินมีสูตรหมูกรอบง่ายๆใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็ได้กินค่ะสวัสดีค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพิพิไลนะคะหลายคนที่เคยเจอปัญหากับการทำหมูกรอบนะเพราะว่าหมูกรอบเนี่ยใช้เวลาทำค่อนข้างนานเลยคือใช้เวลาเป็นวันนะกว่าจะทำเสร็จก็คือกว่าจะเอาไปต้มเอามาทาน้ำส้มตากแดดแล้วก็เอาไปทอดแล้วกว่าจะได้กินนะคือแบบโอ้โหเป็นวันแต่วันนี้นะคะจินมีสูตรทำหมูกรอบแบบง่ายๆใช้เวลาแค่ประมาณ30นาทีก็ได้กินแล้วค่ะเป็นหมู3ชั้นทอดกรอบนะคะซึ่งหมู3ชั้นทอดกรอบนะคะเราก็จะเอาไปหมักแล้วก็ชุบแป้งทอดกรอบอารมณ์มันก็จะเหมือนกับหมูกรอบนะคะคือข้างนอกเนี่ยกรอบข้างในก็คือยังคงความนุ่มแล้วก็ชุ่มฉ่ำอยู่เพราะว่าเราจะทอดทั้งชิ้นเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมของหมู3ชั้นทอดกรอบค่ะจิ้มแบ่งออกเป็น2ส่วนนะส่วนของหมู3ชั้นทอดกรอบแล้วก็ส่วนของน้ำจิ้มค่ะส่วนนี้ก็จะมีน้ำปลาแล้วก็พริกไทยป่นมีแป้งทอดกรอบหมู3ชั้นจิ้มใช้เป็นหมู3ชั้นสไลด์แบบนี้นะคะมีน้ำมันพืชสำหรับใช้ทอดแล้วก็น้ำเย็นจัดค่ะส่วนของน้ำจิ้มก็จะเป็นน้ำจิ้มแจ่วนะคะมีน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวผักชีฝรั่งพริกป่นข้าวคั่วน้ำปลาหอมแดงซอยแล้วก็น้ำสะอาดนิดหน่อยค่ะส่วนผสมก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเตรียมหมักหมูก่อนนะคะก็เตรียมถุงมือนะคะแล้วก็ชามผสมหมูสามชั้นที่เราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะคือล้างน้ำให้สะอาดเลยแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ำใส่ลงไปเลยถ้าชิ้นยาวไปก็หั่นครึ่งนะคะจริงๆซื้อมามันจะเป็นเส้นยาวๆอันนี้จิมก็หั่นครึ่งจะได้ทอดแล้วก็สุกง่ายๆด้วยค่ะหมักด้วยน้ำปลานะคะเป็นน้ำปลาอย่างดีพริกไทยป่นแล้วก็ขยำให้เข้ากันเลยใช้มือเนี่ยนวดไปมานะคะเพื่อให้น้ำปลาซึมเข้าเนื้อหมูพริกไทยเนี่ยถ้าใครไม่ชอบทานอาจจะไม่ใส่ก็ได้นะคะก็แล้วแต่ชอบเลยขยำจนแบบว่าให้น้ำปลาแห้งเลยนะดูจนแบบว่าเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่แป้งทอดกรอบลงไปโรยให้ทั่วเลยตามด้วยน้ำเย็นจัดค่ะเป็นน้ำที่ใส่น้ำแข็งนะแต่ว่าไม่ต้องเอาน้ำแข็งใส่ลงไปเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำก็พอค่ะใส่น้ำเย็นจะช่วยให้หมูกรอบได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็นวดหมูกับแป้งให้เข้ากันแป้งจิ้มใส่1ถ้วยเลยนะแล้วก็น้ำเย็นน้ำเย็นค่อยๆใส่อย่าใส่เยอะทีเดียวนะคะไม่งั้นมันจะเหลวเกินไปใส่ให้แบบว่าพอแป้งเขาเกาะหมูพอเรานวดจนเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะหมักไว้ประมาณสัก15นาทีค่ะระหว่างนี้ก็ไปทำน้ำจิ้มกันค่ะเป็นน้ำจิ้มแจ่วสูตรง่ายๆนะคะเราจะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปก่อนแล้วก็ใช้ช้อนบี้น้ำตาลให้พอแตกๆค่ะใส่น้ำปลาลงไปใช้ช้อนคนให้น้ำตาลละลายเลยถ้าน้ำตาลแข็งมากอาจจะไปเวฟก็ได้นะคะเพื่อให้น้ำตาลละลายได้ง่ายขึ้นใส่พริกป่นลงไปน้ำมะนาวคั้นสดแล้วก็น้ำสะอาดนิดนึงค่ะคนให้พอเข้ากันพอคนทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะให้ลองชิมรสชาติดูค่ะขอเติมน้ำมะนาวกับน้ำปลาอีกหน่อยนะคะปลาอีกนิดนึงลองชิมอีกสักรอบนึงค่ะโอเครสชาติจะออกเผ็ดเค็มเปรี้ยวแล้วก็หวานนิดหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าใครชอบรสไหนนำก็สามารถปรับได้ตามชอบเลยเนาะอย่างจินเนี่ยชอบเผ็ดนำก็จะให้เผ็ดไว้ก่อนเผ็ดเค็มไว้กินคู่กับแบบว่าหมูทอดเนาะมันจะกรอบแล้วก็จะใส่ข้าวคั่วลงไปค่ะเพิ่มความหอมแล้วก็ความนัวข้าวคั่วเนี่ยจะใส่เยอะไม่ได้นะถ้าใส่เยอะเกินไปมันจะแบบว่าขึ้นอืดทำให้น้ำจิ้มของเราเนี่ยข้นเกินไปค่ะแล้วก็หอมแดงซอยผักชีฝรั่งซอย
ได้แล้วค่ะน้ำจิ้มแจ่วชิมอีกสักนิดนะคะแซ่บละพอแล้วค่ะพอเราทำน้ำจิ้มเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปทอดหมู3ชั้นกันเลยค่ะหมู3ชั้นที่เราหมักไว้15นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดกันค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันให้เยอะเลยนะคะเอาให้ท่วมหมูเพราะว่าถ้าเกิดน้ำมันน้อยเนี่ยจะทำให้หมูไม่กรอบได้ค่ะพอน้ำมันร้อนจัดแล้วนะคะเราจะใส่หมู3ชั้นลงไปค่ะค่อยๆหย่อนใส่ลงไปนะคะใช้ตะหลิวนะคะแยกออกจากกันนิดนึงค่ะเพื่อให้หมูไม่ติดกันนะคะมันจะได้เป็นชิ้นๆอยู่จะเห็นว่าน้ำมันต้องเยอะแล้วก็ท่วมแบบนี้เลยนะถึงจะกรอบดีค่ะเดี๋ยวเราจะทอดจนสุกกรอบเลยนะคะพอด้านล่างสุกเราก็จะกลับด้านนะคะถ้าน้ำมันกระเด็นนะคะให้เราปิดฝาไว้แต่ว่าไม่ควรปิดฝาสนิทนะคะให้ปิดแบบว่าแง้มๆมานิดนึงค่ะให้เหลือช่องว่างเพื่อให้ไอ้น้ำระเหยขึ้นนะคะมันจะได้ไม่กระเด็นค่ะคอยพลิกไปมาด้วยนะคะเพื่อให้หมูสุกสม่ำเสมอค่ะแล้วก็ให้ลดเป็นไฟอ่อนด้วยนะคะเพื่อให้หมูสุกแล้วก็กรอบดีค่ะเราก็ทอดจนสุกกรอบเลยนะคะสังเกตว่าสีออกอมน้ำตาลแบบนี้คือใช้ได้แล้วค่ะข้างนอกก็จะกรอบแบบนี้เราก็จะปิดไฟแล้วก็ตักขึ้นเลยพักไว้บนกระดาษซับมันนะคะใช้กระดาษทิชชู่แผ่นใหญ่นะคะช่วยซับมันนิดนึงค่ะเพื่อให้แห้งดีนะทั้งสองด้านเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปหั่นกันค่ะฟังเสียงกรอบก็จะหั่นเป็นชิ้นขนาดพอคำนะคะต้องสับเร็วๆนะคะถึงจะขาดเสร็จแล้วก็จัดใส่จานได้เลยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะจะเห็นว่าข้างนอกมันจะกรอบนะคะข้างในยังคงความชุ่มฉ่ำอยู่เนื้อเด้งๆเลยแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มแจ่วเยอะมากแหละตัวแป้งด้านนอกนะคะมันยังคงความกรอบอยู่แล้วก็ข้างในหมูเนี่ยฉ่ำแล้วก็นุ่มมากเลยค่ะเป็นหมู3ชั้นที่แบบว่านุ่มค่ะรสชาติเค็มอ่อนๆหอมพริกไทยนิดนึงตรงหนังหมูมันก็จะกรอบๆด้วยค่ะอร่อยดีค่ะหั่นชิ้นหนาๆอร่อยดีส่วนน้ำจิ้มเนาะรสชาติที่เราทำคือมันมีความเผ็ดความเปรี้ยวความหวานอยู่แล้วค่ะเวลาที่กินกับหมู3ชั้นทอดกรอบแบบเนี้ยเข้ากันดีค่ะเซียบอ่ะเต็มคำอ่ะเนี่ยหมู3ชั้นชิ้นใหญ่ๆหนาๆแบบนี้เลยค่ะเราก็จิ้มลงไปแบบนี้นะคะให้ทั่วๆน้ำจิ้มเลยหอมอ่ะมันดีมากๆแล้วคือหมู3ชั้นทอดสูตรนี้นะคะมันก็จะอารมณ์เดียวกันกับหมูกรอบที่จิมเคยทำค่ะคือถึงแม้มันจะไม่ได้แบบว่าแห้งกรอบเท่ากับหมูกรอบที่เราทำจริงๆเนื่องจากเวลาที่ใช้ทำนะไม่นานเนาะแล้วรสชาติได้ขนาดนี้นะคะกินกับน้ำจิ้มแบบแซ่บๆเผ็ดๆเปรี้ยวๆมันอร่อยแล้วมันก็เข้ากันทดแทนกันได้ค่ะลองทำดูนะคะแล้วก็สูตรที่จิมทำนะคะก็คือไม่ได้ทอดทั้งหมดเนาะอันที่เหลือเนี่ยเราก็สามารถใส่กล่องแล้วก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้ทอดวันหลังได้ค่ะไว้ทอดพรุ่งนี้หรือว่าเก็บไว้ต่อได้อีก 2-3 วันก็ยังได้อยู่ค่ะจะกินค่อยเอามาทอดกับกรอบแล้วก็หั่นกินเลยจะอร่อยมากเลยค่ะเอาเป็นว่าใครที่ชอบสูตรหมูกรอบง่ายๆแบบนี้ก็ลองทำดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ